พิธีเฉลิมฉลองแบบทั้งไก่เนื่องในโอกาสการครบรอบ72ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งได้จัดขึ้นในเมื่อวันที่28กันยายน2021นี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของสหายเจียงใจตงเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตจุลาวสหายเฉลิมไซโกมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตจุลาวพร้อมด้วยบรรดาแขกที่ถึกเซินคนเสื้อชาติจีนและคนจีนต่างด้าวที่อาศัยอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตจุลาวพร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโอกาสนี้สหายรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต่างหน้าให้พรรครัฐบาลในปาตจุลาวแสดงความสมเสยอย่างสุดอกสุดใจต่อผลสำเร็จอันใหญ่หลวงที่ปาตจุลจีนไอน้องญาติมาได้ตลอดระยะ72ปีที่ผ่านมาภายใต้การซี่นำน้ำพาอันถูกต้องและสลัดสงสัยของพรรคคอมมิวนิสต์จีนปาตจุลจีนไอน้องสามารถญาติได้ผลสำเร็จอันใหญ่หลวงอย่างรอบด้านในการสร้างสรรค์สังคมนิยมที่ทันสมัยตามสีสันพิเศษของจีนเฮ็ดให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนจีนได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นเป็นก้าวๆเหตุการณ์ที่พ้นเด่นก็คือการประกาศผลสำเร็จในการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากของสาธารณรัฐประชาชนจีนในต้นปี2021ที่ผ่านมาซึ่งในนั้นประชาชนเกือบ100ล้านคนได้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากซึ่งถือเป็นเหตุการณ์อันมหัศจรรย์หนึ่งอันได้เหตุให้ฐานะบทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สูงเด่นขึ้นอย่างประจักษ์ตาในเวทีภาคพื้นและสากลและได้กลายเป็นแบบอย่างอันดีเด่นให้แก่บรรดาประเทศที่กำลังพัฒนาในโลกรัฐบาลและประชาชนลาวย้ำใดก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการพัวพันหัวมือกับรัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานตามทฤษฎีและการเป็นคู่ร่วมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวได้เป็นพื้นฐานอันนักแน่นให้แก่การพัวพันหัวมือในระยะใหม่เพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติลาวจีนให้นับมือนับหลายขึ้นปี2021บ่เพียงแต่เป็นปีที่มีความหมายประวัติศาสตร์สำหรับพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนที่เฉลิมฉลอง100ปีของการสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเท่านั้นแต่ยังเป็นปีที่มีความหมายสำคัญระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตจุลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นปีครบรอบ60ปีแห่งการสร้างตั้งสายปกครองการทูตและเป็นปีมิตรภาพระหว่างลาวจีนตลอดระยะ6ทศวรรษที่ผ่านมา2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวจีนไอน้องได้เพิ่มทวีความสามัคคีหักแพงนับมือนับเปลือกซึ่งจากระยะการต่อสู้คู่ชาติเพื่อความเป็นเอกราชแห่งชาติจนฮอดระยะปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตจุลาวในปัจจุบันการพัวพันหัวมือสองฝ่ายได้รับการยกสูงขึ้นเป็นก้าวมาทั้งในหลวงเล็กหลวงกว้างและจากการเป็นคู่ห้อมมือยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานก้าวขึ้นสู่การสร้างคู่ห้อมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวการหัวมือสองฝ่ายในด้านต่างๆได้รับการขยายตัวอย่างกว้างขวางซึ่งได้นำเอาผลประโยชน์อันใหญ่หลวงมาสู่ประชาชนสองชาติลาวจีนในนี้สิ่งที่เอกอ้างและภูมิใจเป็นพิเศษก็คือผลสำเร็จของการสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนซึ่งคาดว่าจะเปิดการนำใช้อย่างเป็นทางการในท้ายปี2021นี้และจะเป็นโครงการสัญลักษณ์ของการร่วมมือตัวจริงระหว่างสองชาติลาวจีนและส่องแสงให้เห็นถึงสายพันธุ์มิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อของสองประเทศและโครงการดังกล่าวจะเป็นตัวแบบในการปฏิบัติขอริเริ่มหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางของประธานสีจิ้นผิงที่พวกเขาสามารถเห็นได้อย่างประจักษ์ตาและมีความหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ถือโอกาสนี้สหายเฉลิมไซโกมสิทธิ์ก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจที่ตลอดระยะที่ผ่านมาพรรครัฐและประชาชนจีนได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยปาตจุลาวอย่างหลวงหลายพิเศษแมนการช่วยเหลืออันล้ำค่าทางด้านการแพทย์การส่งเสียวซานมาช่วยเหลือในระยะการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 การช่วยเหลือในการสนองวัคซีนต้านโควิด -19 จำนวนหลายล้านโดสอันได้ประกอบส่วนสำคัญในการสกัดกั้นและควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสเดียวกันนี้สหายเอกอัครราชทูตเจียงไจ้ตงก็ได้แสดงความสมเสยและฮู้บุญคุณมายังพรรครัฐบาลและประชาชนลาวย้ำใดก็ให้ความสำคัญพิเศษต่อกับ
การพัวพันหัวมือจีนลาวความนั้นยังได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจในการร่วมจัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ72ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแบบทักไก่ในครั้งนี้และได้ตีราคาสูงต่อกับทัศนะของฝ่ายลาวพร้อมทั้งยินดีที่จะสืบต่อให้การร่วมมือกับผักลัดและประชาชนลาวไอ้น้องโดยถือเอาการสร้างสายพันธุ์การทูตระหว่างจีนลาวครบรอบ60ปีและปีมิตรภาพจีนลาวเป็นกาลโอกาสในการเพิ่มทวีความสามัคคีและเปิดขั้วการร่วมมือกันสุขยู่การสร้างคู่ร่วมสัตกรรมจีนลาวลาวจีนให้แตกดอกออกผลยิ่งขึ้นนำเอาสิทธิผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติจีนลาวให้นับมือนับหลายขึ้น